ต้อนรับที่สุดช anel ของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนมีเค้กนึ่งอีกสูตรหนึ่งมาฝากค่ะก็คือเค้กแครอทค่ะเป็นเค้กแครอทสูตรนึ่งนะคะเผื่อเพื่อนๆกำลังมองหาวิธีทำเค้กแครอทอยู่นะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะนำแครอทนะคะมาปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจากนั้นก็นำมาปั่นรวมกันกับนมสดค่ะปั่นจนกระทั่งละเอียดเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปหลังจากนั้นก็ปั่นไปอีกค่ะจนกระทั่งเนื้อน้ำตาลทรายละเอียดนะคะพอปั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการร่อนแป้งนะคะโดยการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะคนให้เข้ากันแล้วนำไปร่อนนะคะร่อนประมาณ 1-2 ครั้งจนกระทั่งแป้งกระจายตัวได้ดีค่ะพอร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้นำส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะลงมาผสมกันกับแป้งค่ะเริ่มที่นมสดก่อนนะคะใส่นมสดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำแครอทที่เราปั่นรวมกันกับนมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคนจนกระทั่งแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะใส่สลับกันระหว่างนมสดแล้วก็น้ำแครอทค่ะเริ่มแรกที่เวลาคนแป้งเนี่ยแป้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ให้ค่อยๆใส่น้ำแครอทไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะแป้งจะค่อยๆละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะค่อยๆเนียนขึ้นค่ะการที่ค่อยๆใส่ส่วนผสมลงไปแบบนี้นะจะทำให้แป้งเขาจะค่อยๆเหลวขึ้นถ้าเราใส่ลงไปทีเดียวพร้อมกันหมดกรณีที่แป้งเหลวเกินไปแล้วเราจะแก้ไขได้ลำบากค่ะแอนใช้ตะกร้อมือที่เป็นไซส์เล็กนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไซส์ใหญ่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะจับตัวกับแป้งได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าใช้ไซส์เล็กนี่ทำให้เราเนี่ยคนแป้งได้ละเอียดได้เร็วขึ้นระยะเวลาที่ใช้ในการคนแป้งนี่อยู่ประมาณ15นาทีค่ะสังเกตเห็นว่าแป้งเขาจะค่อยๆเนียนขึ้นนะคะแล้วพอแป้งเนียนขึ้นได้ในระดับนี้นะคะก็ให้ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะพอใส่น้ำมะนาวไปแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งให้แป้งละลายอีกสักพักนึงค่ะสังเกตว่าเนื้อจะค่อยๆเนียนขึ้นไม่เหลวกลืนจนเกินไปค่ะพอเราคนแป้งได้เนื้อประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้เราพักแป้งไว้ค่ะอันใช้เวลาพักแป้งประมาณ 40-45 นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบตามเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตเห็นว่าจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นที่ด้านในตัวแป้งให้ใช้ไม้พายค่อยๆคนไล่ฟองอากาศไปค่ะแอนจะไม่ใช้ตะกร้อมือในการคนไล่ฟองอากาศเพราะว่าถ้าเกิดใช้ตะกร้อมือคนแล้วเนี่ยจะทำให้เนื้อแป้งยิ่งเหลวลงไปมากขึ้นต้องการให้เนื้อเขาได้ประมาณนี้พอค่ะพอคนไล่ฟองอากาศไปแล้วนะคะก็ให้ตักใส่ถ้วยพิมพ์ค่ะในกรณีใช้ถ้วยพิมพ์กระดาษอาจจะมีปัญหาว่าเวลานึ่งแล้วติดถ้วยพิมพ์ก็ให้ใช้น้ำมันนะคะทาบริเวณก้นพิมพ์นะคะสักนิดนึงก็จะทำให้เวลาเรานึ่งขนมออกมาแล้วเนี่ยไม่ติดถ้วยพิมพ์ค่ะ
นึ่งไฟแรงนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วใช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็เช็คดูว่าด้านในสุกไหมโดยใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆนะคะจิ้มลงไปถ้าไม่มีเนื้อติดขึ้นมาก็ถือว่าโอเคค่ะหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาวิธีทำเค้กแครอทสุกนึ่งอยู่ค่ะในส่วนของเค้กแครอทสุกนึ่งนะคะถ้าใครอยากให้แป้งเนี่ยนุ่มๆหน่อยนะคะก็อาจจะใช้แป้งเค้กแทนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องแต่ว่าต้องระวังนิดนึงในการผสมกับของเหลวอาจจะต้องมีการปรับลดปริมาณของเหลวลงนะคะลองสังเกตดีๆค่ะว่าใส่ปริมาณไหนแล้วทำให้แป้งไม่เหลวหรือไม่ข้นจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมพักแป้งนานๆนะคะการพักแป้งนานๆนี่ก็จะช่วยทำให้ขนมนั้นหน้าแตกได้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นอีกไอเดียนึงนะคะสำหรับการทำขนมในวันนี้นะคะวันนี้แอนลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ